ภายในเนี่ยไอ้เจ้าตัว input เนี่ยเขาได้เปลี่ยนเป็น JFET นะครับผมเฮ้ย V2 เพิ่มราคาทั้ง 3,000 เนี่ยแล้วมันต่างกันยังไงตัวไหนน่าซื้อมากกว่าสวัสดีครับผมนี่ป๊อปอิงยินดีต้อนรับสู่ The Polarverse นะครับผมแล้วก็ตามในปกคลิปเลยก็หลายๆคนเนี่ยก็คงว่าจะเห็นแล้วว่าไอ้เจ้าตัว Strymon เนี่ยนะครับผมไอ้ที่มันเป็นซีรีส์ที่มันเป็นก้อนแบบเนี้ยได้ออกมาเป็นเวอร์ชั่น2ใช่ไหมแล้วมันก็ต้องมีน่าจะมีหลายๆคนแหละที่สงสัยเหมือนผมใช่เปล่าว่าเฮ้ย V2 เพิ่มราคาทั้ง 3,000 เนี่ยแล้วมันต่างกันยังไงตัวไหนน่าซื้อมากกว่านะครับผมซึ่งเดี๋ยวในวันเนี้ยเราจะมาคุยกันนะครับผมอ่ะเรามาดูกันเรื่องของภายนอกก่อนเนี่ยในภาคของ in out เนี่ยนะครับผมเราก็จะเห็นว่าในเจ้าตัว V2 เนี่ยเห็นไหมเขาจะสามารถที่จะใส่เข้ามาเนี่ย input เป็นสตีริโอได้แล้วแล้วเราก็จะเลือกได้เลยข้างนอกแล้วก็ out ก็เนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับผม expression pedal เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็น USB C เอาไว้เสียบเพื่อที่จะอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้แต่เจ้าตัวเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยเห็นไหมมันก็จะไม่มีแล้วก็การสลับ layout นิดหน่อยนะครับผมซึ่งเป็น input แล้วเป็น expression pedal แล้วก็เป็น outside out ขวาแต่เจ้าตัวเวอร์ชัน2เห็นไหมก็จะเป็น out มาก่อนอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เห็นไหม layout ที่มันจะเปลี่ยนไปมี knob เพิ่มขึ้นว่ะเฮ้ยแสดงว่ามันต้องมีอะไรเพิ่มขึ้นเปล่าครับเขาก็แค่เอาไอ้ spring reverb เนี่ยที่ไอ้เจ้าตัว V1 ก็มีแต่เราจะต้องกดเนี่ยเพื่อที่จะเข้าไปเป็น secondary function เพื่อที่จะ set เนี่ยออกมาอยู่ข้างนอกเลยซึ่งมันก็จะเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างดีแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเพนพอยต์หลักๆของคนที่ใช้เป็นเอลคาพิสตันซึ่งอาจจะมีการปรับรีเวิร์บในปริมาณที่ต่างกันในแต่ละอันซึ่งเป็นการแก้ไขเนี่ยไอ้เจ้าตัวเพนพอยต์เนี่ยได้ดีมากๆก็คือว่าแทนที่ว่าเราจะเข้าไปนั่งเซตข้างในอ่ะเราก็เซตข้างนอกได้เลยเพราะว่าสปริงรีเวิร์บตรงนี้ผมว่ามันมีการใช้ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันแล้วมีอะไรอีกแล้วก็มีเปลี่ยนชื่อนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็เหมือนเดิมแล้วอ๋อนี่ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของวัสดุเห็นไหมว่าไอ้เจ้าตัว V1 มันจะเป็นเหล็กแบบเรียบๆเห็นไหมเป็นเหมือนแบบเหล็กเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเหล็กหล่อเหล็กพับอะไรประมาณนี้ที่พื้นผิวแบบเรียบๆอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าพอเป็นเจ้าตัว V2 มันจะมีการเหมือนแบบฉีดทรายอะไรนิดหน่อยซึ่งในกล้องไม่น่าเห็นนะแต่ลองไปดูตัวจริงก็ได้ว่าฟิลสัมผัสทุกอย่างมันค่อนข้างจะดูดีขึ้นดูแพงขึ้นอะไรประมาณนี้ซึ่งค่อนข้างโอเคเลยภายในเนี่ยไอ้เจ้าตัว input เนี่ยเขาได้เปลี่ยนเป็น JFET นะครับผมแทนที่ว่าเป็น op amp ซึ่งมันก็จะให้ความรู้สึกของแบบการเล่นที่แบบเหมือน amp มากยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้โดยที่เสียงทุกอย่างเหมือนเดิมอันนี้คือสิ่งที่เขาเคลมไว้นะที่เขาบอกว่าแบบเอ้ยทุกอย่างมันเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้แล้วก็ความลับข้างในก็คือว่าเขาเปลี่ยนตัวชิปประมวลผลใหม่นะครับผมซึ่งก็จะเป็น arm DSP และซึ่งเขาบอกว่าก็จะกินไฟน้อยลงมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ไม่ทำให้เสียงเปลี่ยนเหมือนเดิมนะครับก็ยังคงเสียงที่ยอดเยี่ยมของ V1 เอาไว้เอางี้ไม่เปลี่ยนใช่ไหมงั้นเราไปฟังกันนะครับผมเริ่มต้นที่เสียงบายพาสเลยครับผมคราวนี้อาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนเพราะมันเป็นแค่เสียงบายพาสใช่ไหมคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองกับเสียงที่ผมเซตเอาไว้ว่าถ้าเกิดผมใช้เอลคาพิสตันเนี่ยผมจะใช้ซาวประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราไปลองฟังกันว่ามันเหมือนกันจริงหรือเปล่านั่นแหละใครว่าเหมือนใครว่าไม่เหมือน
พิมพ์ลงมาข้างล่างนะครับผมเราลองมาคุยกันก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะไปต่อนะครับให้เวลาพิมพ์1 2 3คราวนี้การทดลองต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะตั้งทุกอย่างเอาไว้ตรงกลางแล้วเปิดเฉพาะเสียงเวทเราไปลองดูซิว่าเอ้ยเสียงดีเลย์เปล่าๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเหมือนกันแค่ไหนนะครับซึ่งนั่นก็เป็นเสียงทั้งหมดนะครับผมก็เพื่อนๆฟังแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับผมก็พิมพ์กันลงมาข้างล่างนะครับผมแต่สิ่งที่สำคัญนะครับผมดูช่องเรากราบนะครับผมรบกวนช่วยใส่หูฟังหรือว่าฟังผ่านลำโพงมอนิเตอร์ก็จะแยกแยะอะไรได้ค่อนข้างสะดวกขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าเราจะค่อนข้างแบบจุกจิกจุกจิกอะไรประมาณนี้หน่อยนะฮะความรู้สึกเนี่ยหลังจากที่ผมได้ลองทั้ง2ตัวเซตทุกอย่างแล้วก็ได้ลองใช้เนี่ยจริงๆต้องบอกว่ามันมีหลายๆอย่างที่ผมเชื่อว่าทางไซมอนไม่ได้บอกพวกคุณนะครับว่ามันต่างกันยังไงบ้างเช่นวิธีการเซตอัพวิธีการเซตอัพเนี่ยในการที่จะเข้าไปเป็น secondary function เนี่ยเวลาที่เรากดอะต้องบอกว่าไอ้เจ้าตัว L Capistan เนี่ยเวอร์ชั่นที่1เนี่ยมันจะต้องกดค้างไว้แล้วก็หมุนน็อบใช่มั้ยไอ้เจ้าตัว V2 เนี่ยมันค่อนข้างง่ายขึ้นคือมันกดแค่ออนตัวเดียวค้างไว้แล้วมันจะเปลี่ยนโหมดแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะหมุนทั้งหมดคล้ายๆว่าเหมือนแบบเปลี่ยนหน้า edit อะไรประมาณอย่างเงี้ยพอกดเข้าไปแล้วก็มันก็จะมีไฟซึ่งไฟก็จะเป็นการบอกสถานะเนี่ยในแต่ละน็อบที่เราปรับอยู่อะไรประมาณนั้นนะครับส่วนเรื่องของความรู้สึกการเล่นเนี่ยเขาบอกว่าพอเปลี่ยนเป็น JFET แล้วแบบมันจะมีความแบบเหมือนเล่นผ่าน tube amp มากกว่าผมว่ามันเป็นคำค้าขายมากไปนิดนึงแต่ได้ให้สรุปง่ายๆเลยนะเวลาที่ไปเล่นอ่ะมันให้ความรู้สึกเหมือนที่เราเล่นแบบเสียบแล้วเจอกับตู้แอมเลยอะไรประมาณนั้นอ่ะส่วนไอ้เจ้าตัว V1 เนี่ยมันเหมือนเวลาที่เราเล่นแล้วเหมือนแบบเสียบผ่านมัลติเอฟเฟกต์อะไรประมาณนั้นมันจะมีความเหมือนแบบลอยๆเหมือนแบบอยู่เป็นคนละเลเยอร์อะไรประมาณนั้นอ่ะอันนี้น่าจะให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างชัดเจนกว่าอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เรื่องของเสียงที่เขาบอกว่ามันเหมือนกันก็เพื่อนๆคิดว่ายังไงอ่ะส่วนตัวนะส่วนตัวผมมองว่าผมก็ไม่อยากพูดอย่างนี้เพราะว่าข้อมูลเขาบอกว่ามันเหมือนน่ะแล้วจะให้ผมทำยังไงแต่ส่วนตัวผมมองว่ามันไม่เหมือนเรื่องของการวางเพลสเมนต์เอาเรื่องของการวางเพลสเมนต์กับเสียงดรายก่อนก็คือเสียงอ่ะเราจะสังเกตว่าไอ้เจ้าตัว V1 เนี่ยมันจะมีความเหมือนแบบเสียงมันจะมีความตีกันเบาๆอะไรประมาณนี้แล้วก็มีความแบบแข็งส่วนเจ้าตัว V2 มันจะมีความแบบละมุนละม่อมกลมกล่อมเหมือนมีการแบบหลบเสียงดรายอ่อนๆ อะไรประมาณนี้เวลาเล่นแล้วมันเลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยรกเท่าไหร่ถึงแม้ว่าเราจะเปิดเยอะอะไรประมาณนั้นมันอยู่ในการหลบแล้วก็เป็นย่านเสียงที่ค่อนข้างสวยงามเสียงดีเลย์คือผมมองว่ามันสวยแบบสวยเลยอะไรประมาณนี้ทีนี้ถามว่าเสีย 3,000 คุ้มไหมผมมองว่าถ้าเป็นผมโดยส่วนตัวนะถ้าเอาแค่เรื่องของเสียงกับสัมผัสในการเล่นน่ะผมมองว่าคุ้มแล้วคือมันจะกลายเป็นเขาเรียกเป็นเทปดีเลย์ที่ดีมากๆ1ตัวทันทีอะไรประมาณนี้ตัวนี้ผมว่าค่อนข้างคอมพลีทกว่าส่วนเจ้าตัว V1 เนี่ยมันจะเป็นปัญหาเดียวกันกับที่ผมเคยลองไทม์ไลน์แล้วผมรู้สึกแบบผมไม่ถูกจริตมันเพราะอะไรอะไรประมาณนี้ V1 อ่ะมันจะเป็นลักษณะประมาณนั้นซึ่งโดยรวมมันก็ใกล้กันแหละแต่ว่าเรื่องของสัมผัสเรื่องของความรู้สึกบางอย่างเรื่องของการหลบโน้ตอ่ะมันจะสู้ V2 ไม่ได้อันนี้เอาแค่เรื่องของเสียงกับสัมผัสก่อนนะยังจำตอนต้นได้ใช่ไหมที่เราคุยกันถึงเรื่อง DSP ที่เขาอัปเกรดขึ้นมาเนี่ยต้องบอกว่ามันทำให้มันมีพลังมากพอที่ทำให้เจ้าตัว Expression Pedal เนี่ยสามารถที่จะควบคุมน็อบได้หลายๆน็อบพร้อมกันด้วยอันนี้คือความเก๋อย่างที่หนึ่งคือถ้าเกิดว่าใครสายแบบผมอยากบิดไทม์พร้อมกับบิดคริงเกิลอะไรประมาณนี้ก็สามารถที่จะทำได้หรือว่าใช้ร่วมงานกับเจ้าตัวเป็นไตรมอนมัลติพลัสก็คือสามารถที่จะสตอร์เป็นเรื่องของพรีเซ็ตได้มากขึ้นอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็สามารถที่จะยิงเข้าไปเป็นมิดี้ได้เลยอะไรประมาณนั้นแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเจ้าตัวอินพุตเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะใช้เป็นไวเคเบิลมาต่อแล้วก็เปิดเป็นโหมดสเตอริโออินเนี่ยก็จะสามารถใช้ควบคู่ไปกับพวกแบบคีย์บอร์ดอะไรพวกนี้ได้มากยิ่งขึ้นหรือว่าใช้งานแบบสร้างสรรค์ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นซึ่งไอ้พวกเรื่องพาร์ตตรงเนี้ยผมถือว่ามันเป็นการอัปเดตที่ค่อนข้างใหญ่มากๆแล้วกันซึ่งการอัปเดตพวกนี้ทำให้เจ้าตัว Strymon El Capistan V2 เนี่ยมันค่อนข้างจะแบบ
กลายเป็นใช้คำว่าเป็นเทปแมชชีนตัวหนึ่งที่ผมยอมรับว่าแบบเฮ้ยเวิร์กเลยอะไรประมาณนี้แต่ก็ทำให้ราคาเนี่ยค่อนข้างแรงขึ้นและตัดสินใจยากขึ้นพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สิ่งที่สำคัญไปลองดูซึ่งตอนนี้มันยังมี V1 อยู่ก็ไปลองเทียบกันดูซึ่งว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าใครอยากได้ประหยัดหน่อยถ้าเกิดว่าคุณใช้ V1 แล้วรู้สึกว่าโอเคแล้วเพียงพอแล้วไม่ต้องสนใจเรื่องที่ผมพูดไปก่อนหน้านะ V1 มันก็โอเคอะไรประมาณนั้นเพียงแค่ผมชอบ V2 มากกว่าไม่ใช่เหตุผลเรื่องที่ว่ามันแพงกว่าหรือว่าใช้งานได้หลากหลายมากกว่านะโดยส่วนตัวผมมองแค่ว่าเรื่องของ response กับเรื่องของการ placement เรื่องของไอ้เจ้าตัวเสียง delay อ่ะที่มันไม่ได้ปนกับ dry มากอ่ะมันค่อนข้างทำได้ถูกจริตมากกว่าผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคกว่าซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับผมยังไงก็ไปลองก่อนของไม่ได้ถูกๆนะครับผมซึ่งถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็ไปลองได้ที่ CT Music นะครับผมหรือว่าถ้าเกิดฟังแล้วชอบเลยรู้สึกว่าเออผมตัดสินใจได้แล้วโอเคเพราะคลิปนี้ก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้ที่เว็บได้เลยนะครับผมอาจารย์ก็ขอบคุณทาง CT Music ที่กรุณาส่งมาให้ผมลอง2ตัวนี้นะครับผมถ้าเกิดพี่เอฟังอยู่นะครับผมทางเราสามารถที่จะเป็น Endorse Diamond เพิ่มเติมได้นะครับผมขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับผมที่อยู่ดูกันมาจนถึงตอนนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากสนับสนุนเราก็กดจอยเป็นเมมเบอร์ได้ถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกจอยเป็นเมมเบอร์แล้วอยากช่วยเราเนี่ยจริงๆการแค่คอมเมนต์นะครับผมกดไลค์นะครับผมแล้วก็แชร์ไปคนอื่นดูก็จะช่วยอัลกอริทึมของช่องเราให้ดีขึ้นแล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมป๊อปไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายแล้วก็เสียงไมค์ที่ทุกคนได้ยินอยู่ที่ช่วงนี้เสียงดีเนี่ยเพราะว่าไมค์ Austin Audio OC 818นะครับผมขอบคุณมากครับไปแล้วนะจ๊ะ Big Boy